พบหลักฐานชิ้นล่าสุดจากกลุ่มคนที่อ้างว่า NASA โกหกเรื่องเคยนำมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ NASA เคยออกมาประกาศว่า Apollo 11เป็นภารกิจแรกที่มีการส่งมนุษย์ลงไปเหยียบบนดวงจันทร์เมื่อวันที่20กรกฎาคม1969และมนุษย์2คนแรกที่ได้ฝากรอยเท้าบนดวงจันทร์ในภารกิจ Apollo 11ก็คือ Neil Armstrong และ Edwin Bunceหลังจากนั้นก็ยังมีอีกหลายภารกิจที่ NASA ได้ส่งมนุษย์ไปยังบนดวงจันทร์แต่เชื่อไหมคะว่าจนถึงทุกวันนี้ยังมีกลุ่มคนที่เชื่อว่า NASA ไม่เคยได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์อีกทั้งหลักฐานที่เป็นทั้งคลิปวิดีโอรวมไปถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ออกมาสู่สาธารณชนนั้นเป็นเพียงเรื่องที่โกหกและยังกล่าวอีกว่าฉากจำลองของดวงจันทร์ถูกสร้างขึ้นมาจากสตูดิโอที่ไหนสักแห่งและล่าสุดกลุ่มที่ตั้งข้อสงสัยในเรื่องการส่งภารกิจมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ของ NASA ได้ออกมาเปิดเผยถึงหลักฐานเด็ดที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นการโกหกคำโตอย่างแน่นอนมันเป็นภาพถ่ายใบหนึ่งในภารกิจ Apollo 11ที่มีการส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ซึ่งภาพถ่ายชุดนี้เพิ่งมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกทางภาพถ่ายที่เป็นปัญหานี้ถ้ามองแบบผ่านๆก็อาจไม่มีอะไรที่น่าสงสัยซึ่งมันเป็นภาพถ่ายของนักบินอวกาศคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆก้อนหินขนาดใหญ่บนดวงจันทร์พร้อมกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้นข้างหน้าของเขาแต่จุดที่กลุ่มคนจ้องจับผิดและหยิบขึ้นมาเป็นที่พูดถึงกันก็คือถ้าซูมภาพดูรายละเอียดใกล้ๆแล้วนั้นตรงบริเวณกระจกโค้งของหมวกนักบินอวกาศเราจะเห็นภาพสะท้อนของนักบินอีกคนหนึ่งในกระจกและภาพสะท้อนของนักบินอวกาศอีกคนในกระจกช่างบอกเล่าเรื่องราวได้มากมายเลยทีเดียวโดยกลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้าม NASA ได้อ้างว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆอีกคนในเงาสะท้อนของกระจกนั้นดูเหมือนรูปร่างของเขาไม่ได้สวมชุดนักบินอวกาศที่ดูหนาเทอะทะแต่ดูเหมือนชุดอะไรสักอย่างที่ดูบางกว่านั้นและภาพถ่ายใบนี้อาจถูกจัดฉากเพื่อลวงโลกโดยการจัดฉากขึ้นมาไว้ที่ใดสักแห่งแต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานอย่างถี่ถ้วนแล้วนั้นด้วยความที่กระจกของหมวกนักบินอวกาศมีรูปร่างโค้งภาพสะท้อนบนกระจกย่อมมีความบิดเบี้ยวผิดไปจากปกติเป็นเรื่องธรรมดาและถ้าเรานำภาพจากกระจกมาบิดเบือนออกด้านข้างเพื่อแค่อาการผิดรูปจากภาพตอนต้นแล้วนั้นผลลัพธ์จะออกมาคล้ายคลึงกับชุดนักอวกาศที่เราได้คุ้นตากันและภาพการปรับแต่งสัดส่วนจึงนับเป็นประโยชน์อย่างมากในการพิสูจน์ความจริงของ NASA โดยให้สังเกตเงาดำของนักบินอวกาศที่ทอดเงาลงมาบนพื้นผิวของดวงจันทร์เราจะเห็นว่าบนหลังคาของเขามีการสะพายแบ็คแพ็คขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ดำรงชีพของนักบินอวกาศอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับรูปลักษณ์ของชุดนักบินอวกาศที่มีการใช้งานในช่วงเวลาที่โครงการ Apollo 17ซึ่งโครงการ Apollo 17นั้นมีการปล่อยจรวดในวันที่7ธันวาคม1972ด้วยหลักฐานที่แน่นหนาแบบนี้คงหายสงสัยกันเสียทีว่า NASA เคยส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์มาแล้วจริงหรือไม่สวัสดีค่ะ